ครับก็รอวันนี้มานานนะครับที่จะได้มีโอกาสสื่อสารในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับก็มั่นใจในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะครับจากศาลรัฐธรรมนูญครับจริงๆรายละเอียดต้องเก็บไว้ในชั้นศาลนะครับแต่ว่าถ้าสิ่งที่เปิดเผยในสื่อมวลชนรวมถึงกระทั่งเช้านี้นะครับตื่นมาก็เห็นสื่อมวลชนได้รายงานหลายๆเรื่องนะครับก็คือITV ไม่ได้เป็นสื่อแล้วนะครับไม่ได้ประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี50นะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนรายงานว่ารายได้ทั้งหมดก็มาจากดอกเบี้ยหรือการลงทุนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับระบบยุติธรรมนะครับกับคำพิพากษาในอดีตเนี่ยก็มั่นใจว่า ITV ไม่ได้เป็นหุ้นสื่อแต่อย่างใดนะครับก็พร้อมที่จะตอบคำถามอย่างละเอียดทั้งในแง่มุมของตัวบริษัท ITV เองนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผมก็ได้ทบทวนข้อเท็จจริงนะครับถึงแม้ว่ามันจะนานมาแล้วนะครับเพราะว่าก็16ปีทั้งคู่นะครับก่อนคุณพ่อเสียก็ปี49นะครับตอนที่ ITV ยุติการประกอบกิจการสื่อก็ปี50ก็ผ่านมา16ปีก็ได้ทบทวนข้อเท็จจริงนะครับอย่างหนักแน่นแล้วก็มั่นใจว่าจะใช้โอกาสนี้ในการพูดเป็นครั้งแรกแล้วก็ในการสื่อสารครั้งแรกก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วผมก็รอวันนี้มานานพอสมควรครับเห็นวันนี้ลากกระเป๋ามา2ใบนั่นคือเอกสารครับในชั้นศาลก็จะมีหมายที่ทางศาลเรียกแล้วก็ผู้ร้องเรียกแล้วก็ผู้ถูกร้องเรียกนะครับก็คือมีทั้งผู้ร้องผู้ถูกร้องแล้วก็ศาลแล้วก็พวกวัตถุพยานทั้งหลายผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ยังมีความกังวลอะไรอยู่ภายในใจเกี่ยวกับเรื่องคดีหุ้นไอทีวีอยู่ไหมคะไม่มีข้อกังวลเลยครับดีใจที่ได้มีโอกาสได้พูดแล้วก็ได้สื่อสารในมุมของเราซึ่งแน่นอนว่ากกต.ก็มีหน้าที่ของกกต.ผมก็มีหน้าที่ของผมถ้าเขาสงสัยข้อไหนก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้สิ้นข้อสงสัยครับ